กาสสังเสียฝากลูกสาวห่วงเป็นอะไรไประหว่างทำคดีแตงโมซึ่งเมื่อวันที่7พฤษภาคมในอัชารยะได้เคยไลฟ์สดเอาไว้ว่าผมทำคดีแตงโมก็ถือว่าสละแล้วอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดไปแล้วแต่ฟาลิคิดถ้าฟาลิคิดก็ไม่มีสิทธิามอะไรได้อย่างที่ผมบอกผมบริจาคร,ร่างกายให้กับโรงพยาบาลไปแล้วถ้าผมเป็นอะไรก็ช่วยดูแลครอบครัวผมด้วยแล้วกัน ช่วยจัดงานให้ผมด้วยเพราะที่บ้านผมมีแต่ลูกสาวที่ยังเล็กอยู่สองคนฝากพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับก็ถ้าผมเป็นอะไรไปก็ช่วยดูแลครอบครัวผมด้วยแล้วกันเพราะเราเองก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างมันไม่มีอะไรแน่นอนกับโลกปัจจุบันเป็นโลกที่ปืนหาง่ายอำนาจรัฐอำนาจอิทธิพลมืดต่างๆมันเยอะแยะมากมายแต่ผมก็ยังยืนยันว่าตราบใดที่ผมยังมีลมหายใจอยู่ ผมก็จะทวงคืนความยุติธรรมให้กับน้องแตงโมผมต้องเอาคนผิดมาลงโทษตามกฎหมายตามหลักฐานที่เป็นจริงไม่ใช่หลักฐานที่สร้างกันขึ้นมาขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึก